ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังพระสูตรที่อาตมาภาพจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าสุพรรณสูตรสูตรที่ว่าด้วยเรื่องความสวัสดีของสัตว์ทั้งหลายข้อความในพระสูตรมีว่าสุพรหมะเทพบุตรกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าจิตนี้สะดุ้งอยู่เป็นนิดจิตนี้บาดเสียวอยู่เป็นนิดเมื่อจิตทั้งหลายยังไม่เกิดขึ้นก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ดีถ้าความไม่สะดุ้งกลัวมีอยู่พระผู้ที่พระองค์ทูลถามแล้วขอจงตัดบอกข้อความนั้นแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่านอกจากปัญญาเครื่องตรัสรู้ความเพียรเครื่องเผากิเลสความสำรวมอินทรีย์และการสละทุกสิ่งทุกอย่างเรายังไม่เห็นความสวัสดีแห่งสัตว์ทั้งหลายเลยข้อความเหล่านี้มาในพระสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่15ข้อที่98หน้าที่104อาตมาภาพนำมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังเพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาและเป็นสัมมาปฏิบัติสืบต่อไปอาตมาภาพขออำนวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทั่วหน้ากันเทอญเจริญพร